เรามาถึงกันแล้วค่ะนี่แหละคือจุดจบลาก่อนนะคะกูแค่มาระบายความรู้สึกกูลงบีทอ่ะกูไม่สนใจว่าใครจะคิดไงFTR เว้ยจังหันโซนเว้ย yeahFirst thing ที่กูอยากจะบอกคนฟังเป็นข้อแรกคือตั้งแต่กูเกิดมากูไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่กูพลัดพรากอะไรหลายอย่างไม่ใช่เพียงแค่พ่อเพราะแม่กูต้องไปทำงานต่างจังหวัดตั้งแต่กูยังอ้อแอชีวิตของกูหลังจากนั้นก็มีแค่ยายกับตาร่างกายของกูโตขึ้นเรื่อยๆกำลังหัดเขียนหัดไม่คิดจะโทษกดใครที่ตอนไปไม่กล่าวลาผ่านไปหลายปีจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่กลับมาถึงเขาไม่กลับมาแต่ว่าชีวิตกูกำลังดีเมื่อก่อนตายายกูเคยจนแต่ว่าตอนนี้เขากำลังมีเขาซื้อให้หมดทุกอย่างรวมทั้งเก็บเงินในบัญชีแล้วหลานอยากได้อะไรเดี๋ยวตาจะหาให้ในทันทีหาให้ในทันทีแต่ก็ต้องโดนตีในตอนทำผิดรวมทั้งกับย้ำคำสอนไว้อย่าไปทำมันอีกมนุษย์ทุกคนต่างเคยผิดพลาดต่างก็ถูกตำหนิแล้วอย่าไปคบคนผ่านตายอยากให้หลานไปคบบัณฑิตตอนเช้าก่อนเข้าโรงเรียนแวะซื้อการ์ดยูกิบาคู่กันทุกวันหลังเลิกเรียนก็เอาแต่คลุกในร้านเกมเหลือเงินจากโรงเรียนกูเอาเติมเกมทุกบาททุกตังค์เพราะความสุขของเด็กปฐมคนหนึ่งมันก็มีแค่นั้นเองจนกระทั่งวันหนึ่งดูเหมือนโชคร้ายเขามาทักมาทายแล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่กูได้เห็นน้ำตายายโลกต่างๆมันลุมเรามันเริ่มทำลายตาและชีวิตของกูเปลี่ยนไปหลังจากที่คุณตาตายก็เพราะว่าคนคนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนเสาหลักจากบ้านที่เคยมั่นคงก็กลับกลายเป็นเสาหักไม่อยากจะเชื่อภาพอยู่ตรงหน้านึกว่าแค่เขาหลับแต่ในความเป็นจริงไม่ว่าจะเอาอะไรเป็นแลกก็ไม่สามารถเอาชีวิตของเขากลับเอชีวิตที่เหลืออยู่อ่ะกูจะสู้เพื่อคนที่อยู่แล้วกูจะบู๊เพื่อคนที่ตายเว้ยเหี้ยดิสไลค์กูตั้งเป้าหมายของกูเอาไว้หลายอย่างและความฝันของกูมันต้องใช้ตังหลายบาทเพื่อเติมเต็มสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายชีวิตก็เหมือนสายกีตาร์หักตึงเกินไปก็สายขาดกูเคยเรียนซ้ำชั้นเพราะไม่เข้าเรียนเลยไม่ได้เกรดเป็นลูกข้าวเหนียวกูเป็นสายเขียวยาบ้ากูไม่ได้เสพเป้าหมายของกูชัดเจนกูต้องบอกอเกนว่ากูเบรกไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายของกูคือเพชร VVS มันไม่ใช่เลสอายุ19อยู่ต่างประเทศต้องเรียนและทำงานออกไปหาประสบการณ์ที่มันไม่ได้อยู่ในตำราท้ายที่สุดไม่อาจจะฝืนกำลังวังชาและไม่มีคาถาใดที่จะเสกให้รวยในทันตาและมันถึงเวลาที่กูนั้นต้องกลับบ้านห่างไกลไปตั้ง8เดือนกูก็อยากจะกลับบ้างกูคิดถึงเพื่อนเพื่อนและบรรยากาศจนแทบจะบ้าและที่สำคัญคืออาหารอีสานที่รสมันจัดจ้านตอนกูมีปัญหาไม่มีใครมาให้คำปรึกษากูฝันว่าสักวันกูต้องมีแบงค์พันที่มันเป็นปึกหนากูมีความเครียดติดอยู่ในสมองจนหนาหนึบเริ่มรู้สึกไม่ใช่ตัวเองเลยออกจากระบบของการศึกษารีไซต์จากมหาลัยไม่มีอะไรทำกูเลยมาทำเพลงมันมีแค่ทางเดียวภาษาอังกฤษเขาเรียกวันเวคนที่ไม่รู้จักจะด่ากูว่าอะไรกูปล่อยให้มันเซไม่เชื่อเรื่องของเวรกรรมแต่กูเชื่อว่ากฎของเวลาจะทำงานของมันเองในตอนที่ทำเพลงทุกวินาทีกูมีความสุขมากให้มึงฟังและจำผลงานศิลปะจากกูที่มันถูกสร้างกูต้องการเงินหลัก10ล้านเพราะกูจะเอามันไปปลูกบ้านที่กูไม่ชอบเที่ยวกลางคืนมันก็เป็นเพราะว่ากูอยากนั่งทำเพลงอยู่บ้านมีอีกอย่างที่อยากจะบอกนะเว้ยกูไม่ชอบใช้ชีวิตอยู่ในระเบียบวินัยหรือว่ากฎเกณฑ์กูจะเขียนเรื่องราวชีวิตของกูทั้งหมดลงในบทเพลงและเนื้อเพลงที่พวกมึงได้ยินกูเป็นคนเขียนเองหมดก็เพราะว่าเส้นทางที่กูเลือกกูเป็นคนกำหนดเองแรปเกมกูมั่นใจในเกมนี้กูจะไม่พ่ายหลายคนบอกว่าสิ่งที่กูกำลังทำอยู่น่ะมันไม่ง่ายย้อนกลับไปเมื่อก่อนกูดูถูกตัวเองว่ากูทำไม่ได้3ปีผ่านมากูเชื่อมั่นในตัวเองจนถึงตอนนี้กูได้มาเขียนเพลงให้ค่าย